ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกตามที่เราทราบนะครับว่านะครับสวเนี่ยกำลังจะหมดวาระวันที่10นะครับพฤษภาคม256แล้วสวมีการใช้งบประมาณ81ล้านไปดูงานทั้งที่ตัวเองหมดวาระแล้วช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่รักษาการเท่านั้นซึ่งบอกได้เลยครับว่าประชาชนอย่างผมบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับจะบอกว่าไปดูงานเพื่อจะเอามานะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเอามาช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยเหลือตรงไหนครับในเมื่อคุณจะหมดวาระแล้วคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วมันไม่สมควรใช่ป่ะคำถามคือสวเหล่านี้มีจิตสำนึกหรือเปล่าหรือเพียงแค่การต้องการใช้งบประมาณตามระเบียบโครงการถามว่าการใช้งบประมาณนะครับตัวเองสามารถใช้ได้ระเบียบใช้ได้แต่ความเหมาะสมล่ะความคุ้มค่าล่ะอยู่ตรงไหนซึ่งล่าสุดนี้นะครับทนายอั๋นก็ได้เดินทางไปยื่นร้องเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทนายอั๋นไปยื่นร้องไม่มีประโยชน์หรอกครับมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราก็ต้องไปยื่นเรื่องร้องครับเพราะอะไรครับจะได้ให้ประชาชนได้รู้จะได้ให้ประชาชนรับทราบแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไอ้องค์กรอิสระเนี่ยที่มันบอกองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับประชาชนมันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติจริงหรือเปล่าทำประโยชน์ให้กับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเพียงแค่ทำประโยชน์ให้กับพวกพ้องเราก็จะได้มารู้กันนะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ทนายอั๋นได้ไปยื่นร้องและทนายอั๋นก็มีการพูดถึงเรื่องปปช.ที่มีข้อตั้งข้อคำถามเอาไว้ด้วยและก็ถึงเรื่องนี้และก็มีอีกหลายๆประเด็นนะที่เราต้องติดตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินนะเรื่องของอะไรหลายอย่างต้องดำเนินการไปสู้ไปด้วยกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังที่ทนายอั๋นนะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เขาเอาไว้ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุสามานะครับมาตามกันมันขอรู้ไหมขอรู้ผมกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับกราบสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รับชมไลฟ์สดในขณะนี้นะครับผมทนายอั๋นวีรัมตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์พร้อมด้วยพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและรักความถูกต้องวันนี้มารวมตัวกันนะครับที่ปปช.แห่งนี้ด้วย2เรื่อง2วัตถุประสงค์เรื่องแรกแน่นอนที่สุดครับประชาชนตั้งคำถามจากกรณีที่สว.เนี่ยนะครับใช้งบประมาณอ้างว่าไปศึกษาดูงาน81ล้านบาทเป็นงบประมาณภาษีของแผ่นดินพี่น้องคนไทยทุกๆคนในขณะที่ตัวเองเนี่ยนะครับ10พฤษภาจะหมดวาระกันแล้วคำถามก็คือว่ามันได้ประโยชน์อะไรมันคุ้มค่าอะไรนะครับมันต้องด้วยบริบทของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงวันนี้ผมมาที่ปปช.มันไปไกลถึงว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการทุจริตหรือไม่อย่างไรสังคมเขามองว่านะครับสว.จะหมดวาระวันที่10พฤษภาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคุณไปดูงานแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนกับคนไทยนะครับหรือพวกคุณไปเที่ยวหรือเปล่านะครับผมแนะนำอย่างนี้ถ้าสว.อยากไปเที่ยวช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยนะหรือจะไปแซยิดก็ไม่รู้แต่หลายคนเลยแซยิดมาหลายปีแล้วผมหาสถานที่เหมาะสมกับสว.ให้ดีกว่านะไปบ้านพักคนชราที่บางแคนู่นนะครับไปถ่ายรูปรวมกันแล้วเอามาไว้สวัสดีวันจันทร์อังคารพุธนะครับคุณจะหมดวาระวันที่10พฤษภาแต่ตั้งงบประมาณไว้81ล้านคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรผมมองไปไกลว่านี่คือการทุจริตหรือไม่อย่างไรวันนี้มายื่นหนังสือต่อประธานปปช.ให้พิจารณาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับหากว่าเห็นว่าเข้าข่ายการทุจริตเอากฎหมายปปช.มาจัดการเลยจัดการตอนแก่นี่แหละจัดการสว.ตอนจะหมดวาระนี่แหละนะครับนี่คือเรื่องแรกครับเรื่องที่สองท่านทั้งหลายการปรากฏตัวของผมนะครับที่สน.เตาปูนที่ผ่านมานะครับผมพาคนที่อยู่ในคลิปเสียงนะครับเกี่ยวก็เกี่ยวข้องกับบิ๊กสองบิ๊กตำรวจนี่แหละนะครับวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กยื่นหนังสือต่อปปช.ทำนองบอกว่าให้ตรวจสอบคนนี้หน่อยนะครับให้ตรวจสอบนายสุชาติเจ้าหน้าที่ปปช.ตรวจสอบหน่อยนะครับว่ามีที่มาถูกต้องหรือไม่อย่างไรขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเขากับบิ๊กโจ๊กอ้างนะ
ะครับว่าเขากับบิ๊กโจ๊กมีเหตุขัดข้องหมองใจกันแน่นอนที่สุดนะครับอาจนำมาสู่ความไม่ยุติธรรมกับบิ๊กโจ๊กว่ากันอย่างนั้นในหนังสือนะครับสาระสำคัญประมาณนั้นแต่ว่านะครับที่มันน่าสนใจก็คือว่าบิ๊กโจ๊กอ้างบุคคลนอกจากตัวแกนะครับอ้างบิ๊กข้าราชการระดับสูงครับอ้างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับคนที่สองนางรัตนาเนี่ยผมไม่ค่อยคือคุ้นชื่อแต่บิ๊กโจ๊กแน่นอนคุ้นชื่อผมถามปปช.หน่อยเอาสองคนที่อยู่ในหนังสือร้องเรียนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีอย่างน้อยสองคนครับสองเรื่องสองราวหนึ่งก็คือบิ๊กโจ๊กแหละสองก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตัวบิ๊กโจ๊กทำอะไรฮะตัวบิ๊กโจ๊กก็มีคุณมีโทษกับปปช.กรณีของเว็บพนันมินนี่ไงฮะบิ๊กโจ๊กพยายามที่จะผลักนะครับใส่ไล่ส่งพยายามทำทุกอย่างให้สำนวนคดีของมินนี่มาที่ปปช.ส่วนพวงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรอยันยันรูปบวชกับกรณีของนาฬิกาหรูยืมเพื่อนมาเพื่อนก็โทษนะครับเสือตายไปแล้วสอบไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นผมมาถามปปช.นะครับกรณีนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับกระทบต่อความน่าเชื่อถือของปปช.ซึ่งมีอยู่น้อยนิดนะครับวันนี้บิ๊กโจ๊กออกมาแฉทํานองว่าปปช.เนี่ยนะครับถูกแทรกแซงทางการเมืองและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีคุณมีโทษใน2คดีความดังระดับประเทศ1เลยก็คือว่าอาจเป็นการช่วยเหลือเรื่องนาฬิกาที่ปปช.ที่สภาเขาตั้งกระทู้นะครับนำสู่การส่งเรื่องให้ปปช.ว่าการแสดงทรัพย์สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณชอบด้วยกฎหมายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไรมาวันนี้บิ๊กโจ๊กยื่นหนังสือบอกว่าคนที่ชื่อสุชาติเนี่ยนะครับเข้าไปพบพลเอกปปาไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ว่าประชาชนนะครับเขาก็คิดเป็นในท้ายหนังสืออ้างถึงพลเอกประวิตรคำถามก็คือปปช.เคยผ่านเรื่องของการวินิจฉัยมีคำวินิจฉัยเรื่องของนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาแล้วกรณีที่สองเนี่ยนะครับมีมติรับคดีมินนี่ของบิ๊กโจ๊กไว้พิจารณาคำถามก็คือว่าวันนี้ปปช.จะอยู่ยังไงปปช.จะเอายังไงนะครับเขายื่นเรื่องไว้ตั้งแต่17เมษายนถึงวันนี้ปปช.ครับออกมาตอบคำถามสังคมได้หรือยังว่าคุณมีส่วนได้เสียมีคุณมีโทษคุณยังมีความหลงเหลือความโปร่งใสอยู่หรือไม่อย่างไรปปช.คือหน่วยงานเดียวเลยนะในประเทศนี้มีแค่ปปช.คือเสาหลักเรื่องของการปราบปรามการทุจริตผมบอกให้แม้แต่ DSI ยังไม่มีอำนาจเลยนะหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนส่งมากองกันที่ปปช.ด้วยเห็นว่าปปช.คือเสาหลักของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่วันนี้ปปช.เน่าเฟะเหลือเกินออกมาจะเอายังไงกับเรื่องที่ผมว่ามาในวันนี้2เรื่อง2ราวหากเข้าข่ายผิดผมเชื่อนะครับคืออยากเห็นนะครับเชื่อสวให้ดูหน่อยอยากเห็นว่าเชื่อนั่นนะครับตรวจสอบตั้งเรื่องคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเอาผิดปปช.ลองดูสินะครับหากว่าปปช.ยังมีความนะครับจะเป็นองค์กรที่รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนหลงเหลืออยู่หน้าด้านหน้าทนพอๆมานานแล้วนะครับถ้าถามว่าหน่วยงานไหนที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อเครือบแคลงสงสัยหน่วยงานไหนที่คนไทยยี้มากที่สุด1ใน3มันนี้ไม่พ้นปปช.ต้องติดโผในนั้นแน่นอนวันนี้ทนายอันดุยลำมาตั้งข้อสังเกตทวงถามปปช.2เรื่องนะขอบคุณขอบคุณมากครับ